ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้มาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำด้วยสายฝนโดยเฉพาะในบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคกลางและภาคใต้นะครับฝนที่ตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศนั้นไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสภาวะโลกร้อนยังคงมีแนวโน้มไม่ลดลงครับสำนักอวกาศยุโรปเผยว่าระหว่างปี2554ถึงปี2557กรีนแลนด์ซึ่งมีภูมิประเทศปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งเกือบทั้งเกาะนะครับมีน้ำแข็งลดลงถึง1ล้านตันสูงกว่าการเฉลี่ยของการละลายในช่วงของ20ปีที่ผ่านมาข้อมูลดังกล่าวร่วมกับสถาบันวิจัยธรณีฟิสิกส์โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมไซโรแซตนะครับของ ESA ที่แสดงให้เห็นว่าแผ่นน้ำแข็งในกรีนแลนด์ละลายอย่างมหาศาลนะครับซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยลีดในอังกฤษบอกนะครับว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้นักวิจัยเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นจากการละลายของน้ำแข็งในกรีนแลนด์ซึ่งมีแผ่นน้ำแข็งมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากขั้วโลกใต้ครับฝนที่ตกลงมาในพื้นที่บริเวณของภาคกลางและภาคใต้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ครับเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนแม้ว่ามรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางแต่ยังคงส่งผลอิทธิพลทำให้บริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคใต้และภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับณเวลานี้ยังคงต้องเฝ้าระวังในหลายพื้นที่ครับเพราะว่าโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ภาคเหนือแม้ว่าฝนจะลดลงภาคอีสานฝนลดลงครับแต่อุทกภัยที่เกิดขึ้นในบริเวณของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนั้นยังคงไม่คลี่คลายนะครับหลายหมู่บ้านหลายอำเภอยังคงได้รับผลกระทบโดยเฉพาะที่อำเภอนครไทยและที่อำเภอเมืองครับยังเกิดน้ำท่วมขังนะครับสำหรับบริเวณของพื้นที่การเกษตรของประชาชนนะครับตอนนี้มีประชาชนเดือดร้อน525ครัวเรือนนะครับรอความช่วยเหลือจากทางกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งส่งทหารไปช่วยในเบื้องต้นส่วนในพื้นที่บริเวณของภาคใต้ที่อำเภอพระแสงเวลานี้ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังอยู่นะครับโดยเฉพาะบริเวณของ6ตำบล นะครับเดือดร้อน479ครัวเรือนครับน้ำล้นคลองนะครับณเวลานี้แนวโน้มฝนที่ยังคงตกลงมาก็ทำให้สถานการณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปครับระดับน้ำนั้นตอนนี้สูงกว่าตลิ่งครับทำให้ในพื้นที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าในช่วงของบ่ายวันนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่พื้นที่จังหวัดอื่นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีที่มีน้ำท่วมอยู่แล้วนครศรีธรรมราชรวมถึงจังหวัดสงขลาช่วงบ่ายที่ผ่านมาฝนตกบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกที่ต้องเฝ้าระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีจังหวัดตราดจังหวัดนครนายกนะครับต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามีฝนตกลงมาเป็นปริมาณมากครับส่วนในกรุงเทพมหานครฝนที่ตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายครับทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นะครับน้ำรอการระบายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางด้านบางเขนงามวงวานลาดพร้าววังทองหลางรวมถึงบริเวณของรามคำแหงนะครับสำนักการระบายน้ำรายงานปริมาณฝนสะสมสูงสุดใน1ชั่วโมงนะครับอยู่ที่เขตวังทองหลางครับ 67.5 มมครับส่วนสถานการณ์ฝนที่จะตกนะครับยังคงปกคลุมในบริเวณของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปจนถึงช่วงของ22นาฬิกาของวันนี้นะครับฝนที่มาจากบริเวณของนครปฐมนนทบุรีนะครับยังคงปกคลุมบริเวณของพื้นที่กรุงเทพไปจนถึงช่วง22นาฬิกาของวันนี้นะครับโดยเฉพาะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักผ่านไปแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับตั้งแต่16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปครับกลุ่มฝนส่วนใหญ่จะไปอยู่บริเวณของพื้นที่ทางด้านกรุงเทพฝั่งตะวันออกหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังนะครับและบริเวณของจังหวัดพื้นที่รอบๆนอกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกรวมถึงกรุงเทพนนทบุรีครับตั้งแต่ช่วง22นาฬิกาฝนจะเหลือเพียงเล็กน้อยนะครับและปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองกระจาย160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงปกติแล้วนะครับ 1-2 เมตรภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองกระจาย160ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นลดลงมาเหลือ2เมตรนะครับปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากฝนฟ้าคะนองกระจาย170ของพื้นที่ระนองพังงาภูเก็ตคืนนี้ยังต้องเฝ้าระวังนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับ